ี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับวันนี้พี่หลวงก็เลยมีเทคนิคการฟื้นคืนสภาพดินให้กลับมาดีแต่ดูจากส่วนผสมแล้วเนี่ยผมสงสัยว่าทำไมเราต้องใช้ดินจากป่าล่ะครับเราต้องการเติมจุลินทรีย์ที่อายุร้อยล้านปีให้กลับมาอยู่ในพื้นที่เราก็ไปเก็บจุลินทรีย์จากป่าก็อยู่ที่ดินนั่นแหละที่เราคิดว่ามันไม่เคยโดนเคมีมาเลยก็คือในเทือกเขาตะนาวศรีส่วนที่อื่นก็ไม่ต้องมาเอาที่น้ำตกปลาอูนะก็ไปเอาที่ไหนอีกก็ได้ที่เป็นป่าที่คิดว่าเป็นป่าดึกดำบรรพ์ไม่สามารถมีเคมีไปทำลายจุลินทรีย์ตรงนั้นได้ถามว่าเฮ้ยแล้วรู้ได้ไงว่ามันดีถ้ามันไม่ดีจริงต้นไม้ขนาดนี้มันจะไม่มีหรอกไม่งั้นมันตายไปแล้วหลักการง่ายๆของชาวบ้านนี่แหละไม่ต้องคิดอะไรเยอะเป็นแนวคิดง่ายๆที่ผมไม่เคยคิดเลยนะพี่ไปเก็บดินจากป่าใหญ่มาผสมเพราะมันไม่เคยโดนสารเคมีเลยอ่ะเนอะทุกอย่างที่มีก็คือผสมให้เข้ากันคลุกเข้ารวมกันหลังจากนั้นเอาห่อเพื่อให้จุลินทรีย์มันเจริญเติบโตเอาไปซุกไว้ในที่ชื้นตามโคนต้นไม้อะไรของเราก็ได้7วันเนี่ยถ้าไปเปิดดูจะเห็นว่าจุลินทรีย์เนี่ยเดินเต็มเลยใช้ตรงเลยก็คือเอาไปเคลื่องลงในแป้งที่เรามีความชื้นอยู่แล้วเช่นวันที่ฝนตกหรือวันที่เราเปิดสปริงเกอร์ทำให้ดินที่หมดสภาพกลับมาเป็นดินดีอีกครั้งด้วยจุลินทรีย์ที่มันอายุร้อยล้านปีกลับมาอยู่ในแป้งเรา